คเรามาต่ออีกนิดนึงอนาวินจูจีนอนาวินจูจีนเมื่อวานได้คุยกับน้องเยอะพอสมควรคือเมื่อวานเป็นวันที่คุยเมื่อวันก่อนสิเป็นวันที่คุยโทรศัพท์เยอะมากกับนักฟุตบอล 3-4 คนก็คุยหลายๆคนก็คุยอนาวินก็เป็นเคสนึงซึ่งน้องก็บอกว่าตอนนี้ยังซ้อมแบบกลุ่มไม่ได้ครับอนาวินไปเล่นลีกอาชีพที่มาเลเซียก็คือสโมสรเปตาลิงเลยจายาเปตาลิงนะครับเปตาลิงจายาเปตาลิงจายานะครับตอนนี้เขาบอกว่าใช้วิธีวิ่งซ้อมด้วยตนเองซ้อมไปซ้อมมาแล้วบางวันเนี่ยฝนมันตกที่มาเลเซียเขาบอกฟ้าแรงครับน่ากลัวมากๆแล้วฟ้ามันผ่าบ่อยที่มาเลเซียนะฮะเขาก็คล้ายๆก็อยู่ทางใต้อะทางใต้มันก็อยู่ใกล้ทะเลแต่ฟ้ามันแรงตลอดนะครับนะฮะที่มาเลเซียมีจะมีเรื่องฟ้าผ่าคนตายเยอะมากที่มาเลก็ต้องระวังนะครับแล้วนาวินเคยสาบานเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไว้ว่างถามหน่อยรูปหล่อแบบนี้ส่วนใหญ่จะสาบานเยอะผมว่านาวินก็เป็นคนที่คุยอะไรแล้วเปิดเผยเหมือนกันน่ะเปิดเผยหมดทุกเรื่องนะครับเรื่องที่เราไม่เคยคุยถึงกันเลยนะครับนำเสนอข่าวที่ผ่านมาอาจจะมีมุมดราม่าบ้างมีหลายๆมุมเรื่องของการที่เขาอายุ33ปีแล้วไปเล่นอาชีพต่างแดนมันเป็นเหมือนช่วงของสุดท้ายแล้วไปแบบจัดพัดจับผูไปด้วยก็ถือว่าโชคดีนะตอนแรกสโมสรที่จะเอาเขาคือมาลากายูไนเต็ดทีมที่มีปัญหาในเรื่องของการไม่จ่ายตังค์อยู่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้นฤพลพุทธศรนี่ก็ยังปวดหัวอยู่เรื่องยังไม่ได้ถึงฟีฟ่าแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ตังค์นะฮะใช่คือเขาค้างนักบอลเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ6ล้านบาทครับแล้วก็มีแนวโน้มด้วยว่าถ้าไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายนทีมหลุดอาจจะต้องโดนขับออกจากเอ็มลีกนะฮะใช่ซึ่งณตอนนี้นี่อนาวินโชคดีแล้วกันใช่อนาวินเนี่ยโชคดีไม่ได้ไปมาลากาแล้วมาเป็นตริงจาย่าแทนแล้วดูที่พักที่เขาจัดให้อย่างดีเลยนะเงินเดือนก่อนนะครับเงินเดือนที่อนาวินสัญญา1ปีในการเล่นที่มาเลเซียอันนี้สำหรับน้องๆ นะครับฟุตบอลอาชีพมันต้องมองทั้งเรื่องของโอกาสแล้วก็เงินในกระเป๋าที่จะต้องไปต่อได้รับเงินเดือน6 หลัก 6 หลักแต่ว่าไม่แจ้งยอดว่าเท่าไหร่ครับ6หลักต้นๆหรือ6หลักกลางๆหรือ6หลักปลายๆไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่เป็นว่า6หลักแต่ผมว่าเกิน6หลักกลางก็คือ 100,000 อัพไปเลยแล้วกันไปจนถึง2ด้วยซ้ำไปจนถึง 999,999 บาทเงินเดือนออกตรงปกตินะครับโบนัสแมตช์วินน้องไม่ได้แจ้งว่าเท่าไหร่แต่ว่าได้ครับได้นะครับเขาจะมีค่าที่พักให้เดือนละ 2,000 เหรียญเอ้ย 2,000 ลิงกิต 2,000 ลิงกิต 2,000 ลิงกิตเนี่ยค่าเช่าห้องก็ตกอยู่ที่ประมาณสักมัน7บาทกว่ามาเลเซีย7บาทใช่ไหมใช่7บาทกว่าก็14 บาทอ่ะถ้า 2,000 ลิงกิตก็ 14,000 ประมาณ 15,000 อ่ะ 15,000 บาทแล้วก็มีค่าเช่ารถประจำเดือนให้อีกเดือนละ 1,600 ลิงกิต1,600 ลิงกิต 10,000 บาทคูณ7เข้าไปก็ประมาณ 10,000 นิดๆ 11,000 12,000 อนาวินก็มีเพื่อนอยู่ที่มาเลเซียซึ่งเป็นคนชักจูงเขาเนี่ยไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่นู่นเนี่ย ก็ใช้วิธีเช่ารถของเพื่อนนี่แหละอ๋อครับไม่ต้องหรูมากเอาแบบว่าเอาสบายๆพี่เอาพอไปฝึกซ้อมไปนู่นไปนี่ได้พอแล้วก็ครับเงินส่วนที่เหลือจากการเช่ารถเนี่ยก็จะเป็นเงินค่าซื้ออาหารมาใส่ตู้เย็นไว้สำหรับการทำกินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถือว่ารู้จักใช้รู้จักใช้รู้จักเก็บเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่นั่นเนี่ยขับรถหรูมันก็ไม่มีประโยชน์คือชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ยากไงนะมาถึงทุกวันนี้ได้เก่งมากระหว่างนาวีนะครับเตรียมตัวที่จะเปิดรีสอร์ทที่จังหวัดเลยเหรอใช่บ้านแฟนนะฮะแล้วบ้านเขาก็ซื้อไว้ 2-3 หลังแล้วว้าวแต่จริงๆนี่ก็ถือว่าเขาเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำถือว่าเป็นนักฟุตบอลเองที่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ทีมใหญ่มาตลอดด้วยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือบางกอกกลาส BG. แล้วก็ไปอยู่ตั้งแต่กรุงไทยแล้วอ่ะกรุงไทยบางกอกกลาสแล้วไปบุรีรัมย์นะฮะแล้วหลังจากนั้นจำไม่ได้ละปตท.ระยองสุพรรณบุรีเยอะนะก็คือเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงบั้นปลายเองก็ยังมันได้มีโอกาสไปเอ็มลีกของมาเลเซียด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ยังไงนี่ก็ไปเป็นเสียเจ้าของรีสอร์ทแล้วคือทีมนี้ทีมที่มาทีมที่อนาวินเล่นอยู่เนี่ยคิวเน็ตที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมในอังกฤษด้วยครับนั่นหมายความว่าทีมเนี้ยเป็นทีมเงินถุงเงินถังอยู่พอสมควรก็คือมีสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่นะครับหนุนหลังอยู่คอนโดที่พักของเขาก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะก็เขาก็เคยที่เขาเคยมีไลน์มาแล้วก็วิดีโอไลน์กับเราเนี่ยเราก็เห็นเลยนะว่าบรรยากาศในห้องพักเขาดูดีมากแล้วที่เขาส่งมานี่ก็คือสภาพที่พักของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างหรูหราพอสมควรเลยทีเดียวเขาบอกว่าเสียอย่างเดียวนะฮะห้องที่เขาอยู่มี3ห้องนอนเหงามากอยู่คนเดียวเหงามากอันนี้นี่คือเขากำลังหาข้ออ้างอะไรหรือเปล่าว่าห้องเขามี3ห้องแต่เขาอยู่คนเดียวจริงจริงจริงเขาก็มีข้ออ้างคืออยากจะพาแฟนไปแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ยังติดโควิดอยู่ยังเข้าไปไม่ได้จริงๆนะเรื่องของนักบอลไทยเนี่ยนักบอลอาชีพทุกคนเนี่ยไม่ใช่นักบอลไทยนะฮะมันเป็นเรื่องของลูก
คนในครอบครัวด้วยการย้ายที่เรียนบ่อยๆก็เป็นจุดหนึ่งที่คุยกับนาวินวันนั้นเนี่ยบอกว่าลูกย้ายโรงเรียนบ่อยมากอะไรเงี้ย